ี้สิเป็นแม่ค้าขายข้าวปุ้นกัดหายกันอยู่กลางดำแดดแล้วนะเห็นได้ปลากระหังบินมันต้องมีช่องฟ้าสบายดีพี่น้องหลังจากดำหน้าแล้วพี่น้องอยากกินข้าวปุ้นมาตั้งโดนแต่ว่าบ่มีเวลาเฮ็ดเนาะมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสสิเฮ็ดข้าวปุ้นกินพี่น้องคั่นสิว่าสลองดำหน้าแล้วก็แม่นเนาะทุกคนนี่เฮาได้กระโตกใหม่พี่น้องกระหังอันนี้นะเดี๋ยวสิไปเก็บผักก่อนความจริงน่ะว่าสิถือไปใส่ข้าวปุ้นเนาะขอสวนก่อนพอดีแดดกะพี่น้องเฮ็ดแกงเนาะใหม่ให้อีแม่ก็เลยช่วยถ้าอันอันนี้เอาไว้เกลือปลาพี่น้องพักในสวนหลายหลายต้องเลือกกินหลายมีร้อนเย้พักกินเด็ดเอาไปกินก็ข้าวปุ้นเนี่ยมันแซ่บพี่น้องพักอันนี้นะอืมพักกินเด็ดแค่แม่นว่าข้าวปลาไก่มันหันแค่แม่นม้าหลักเอาไก่ไปก็พอแล้วพี่น้องคันเฮาเด็ดมันแห้งกระแตกยอดมันกรอบผักอันนี้นะกรอบคือผักสลัดเลยหลั่นแล้วมากินสร้างแต่มันเป็นเหมือนเม็ดใบสีดำๆเขาเอิ้นว่าตะกะแตนขี่ใส่ปอนี่พี่น้องผักตีนเป็ดงามขนาดเลยช่วงนี้กะแดดห่อนแห้งพี่น้องผักอันนี้มันเป็นแบบสีบัวหมดเลยมันลามเนาะมันเป็นเครือไปเราเก็บแบบนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเฮาเด็ดมันแห้งกระแตกยอดปาดแสบแค้นดิมันห่อนแดดแห้งว่าสิมาเก็บแต่เสาแล้วค่าแกงน้ำใหม่ให้อีเมย์นี่เอาซ้ำนี่เนาะนี่พี่น้อง พักเพิ่นไปเอายังอีกว่าอยากได้ปีกล้วยพี่น้องเลยแต่ว่าบ่หัวสิมีหรือบ่กับหมักพริกเนาะหมักถั่วกะบ่มีน่ะสิบ่มีเนาะแต่ละสิเก็บเอาผักอีกว่าเดี๋ยวหาเบิ่งกันพี่น้องมันมีผักนึงคือตายไปแล้วเครื่องมันแตกทั่วแดดบ่ได้ฮู้หาใบมะกรูดบ่เห็นใบมะกรูดบ่เห็นพี่น้องได้แต่ผักตีนเป็ดป่ะเดี๋ยวสิออกหน้าก่อนผักเหี่ยวแล้วพี่น้องพอกันอยู่หน้าเนาะป่ะออกมาฮอดหน้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิเอาน้ำไปต้มไก่ก่อนเนาะมื้อนี้น่ะลาสิเฮ็ดเมนูน้ำข้าวปุ้นไก่พี่น้องคำนวณภาษาไทยเอิ้นว่าน้ำยาไก่เนาะบ่ได้เอาปลาเฮ็ดเอาไก่เฮ็ดพี่น้องเงียบเนาะดำหน้าแล้วเงียบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิข้างหมอไว้ก่อนพี่น้องหมอนำข้าวปุ้นแต่ว่าต้องต้มไก่ก่อนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ปลาเด้เอาไก่มันก็สิน้ำเปื่อยจักหน่อยเนาะไก่บ้านหมอผดแล้วพี่น้องเนี่ยสิใส่เกลือใส่เกลือลงไปเลยกะหัวสิไข่เนาะใบหัวสิไข่บาดมือพี่น้องเอ้ยสลัดแล้วกำหูดลดมันบาดมือเป็นแต่ห้อยบาทเดี๋ยวที่ใส่ไก่ลงไปพี่น้องหมอปลดเหรอลงไปเลยตามด้วยตีนไก่พอดีเต็มหมอเลยพี่น้องอัดไว้จนมันเปื่อยเพราะน้องทุกคนจังสิเอาสีมันไปตำเนาะอยู่เสียงหน้าเย็นเย็ดไปตานอนเวียนดีพี่น้องดำหน้าแล้วแล้วสบายใจบัดนี้ผมมีแต่หอยอุกพี่นาจึงสิได้ดำใหม่เนาะสิมาหั่นหัวขาก่อนคือเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นนะพี่น้องเป็นยังที่ว่าเขาเอิ้นว่าใส่พวกเครื่องเคียงพวกหอมพวกข่าหัวสิไข่ยังลายเนาะแต่ว่าแต่ละพื้นที่อาจจะเฮ็ดบ่คือกันเนาะพี่น้องเมนูน้ำข้าวปุ้นแต่ว่ามื้อนี้เราจะขอเสนอเมนูน้ำข้าวปุ้นไกลบ้านเนาะเป็นเมนูที่ว่ายอดนิยมของบ้านเฮามากินพี่น้องรู้สึกว่ามันแซ่บกว่าปลาอีกเดี๋ยวสิใส่หัวสิไข่ลงไปพี่น้องผู้ใดมีหอมแดงก็ใส่หอมแดงก็ได้เด้อกับข่าข่าตำลงไปเฮาใส่แบบสดๆเลยในถั่วดินพี่น้อง
มีหัวบานพี่น้องใส่ที่กันด้วยวอเนาะอันนี้เพิ่มความหอมแล้วก็มันตำพี่น้องตำให้มันแห้งแห้งแล้วครับให้มันหมูให้มันละเอียดใบอันกูดแล้วก็ใบมะเขี่ยงแล้วก็ใบมะนาวแล้วก็ใบมะส้มโอส่วงนี้นะนอนมันระบาดวงใดนี่มันแหลกนี่พี่น้องแถบสิบวันยังเป็นใบเลยเมื่อหัวตอนเขาจะเอามาขายนะใบมันคืองามแถบพอหลังจากมาเป็นของเฮาอยู่ในสวนแล้วนะป้าแมงกระเบื่อมันมาไข่ใส่ลงได้ไข่ลูกมันเกิดเขาเห็นต้นมะนาวเขานะแมงกระเบื่อมาไข่ใส่นอนผีเสื้อหลอนมันเติมมะนาวเรียนสเต็ปเก่งสุกแล้วพี่น้องป้าเปื่อยค่ะก็ดีจนหนำมันหยกเนาะได้ปองได้เลยน้องปองแป้นบีตำพี่น้องบีก็หมายถึงสีอีกเนาะป้าพี่น้องไก่ที่เราต้มจนเปื่อยเปื่อยค่ะดีนะหอมเลยไก่บ้านนี่พี่น้องนี่เสียดายดิใส่มือจับสีอีกเลยพี่น้องสีนไก่เนาะหอดมันแทนละคนตากไปให้มันเย็นสีนขาไก่เอามาเห็ดนำกระปุ้นแซ่บหน่อยเปื่อยไปแล้วเนาะเปื่อยค่ะพี่ร้อนจะมันตำเองนะคะข้าหมอนแต่ก่อนในเห็ดนำกระปุ้นเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยเอาไก่ควันเห็ดยำอันยังก็ไปเขาขึ้นเราเนาะไก่ควันเห็ดน้ำกระปุ้นยังเดือนสามเสมอเขาเจ้าอันกลัวขายในตลาดไข่เน่ห้องบริเวณเสือตัวเองใส่มาพริกลงไปพี่น้องพริกที่เขาอันแช่น้ำเอาในมันออกแล้วกับหัวผักเทียมเนาะความจริงแล้วนะหายใส่หัวผักเทียมก่อนจังตำแต่ว่ารัดปนกันแล้วก็มักพริกนะหลังจากเขาใส่ลงไปแล้วมันตำยากมักพริกแช่น้ำมันจะเป็นแบบมอนๆนั่นเองทึกชงน้ำมักพริกนะบันเลงเดี๋ยวจะตำกันพี่น้องเด็ดมันอยู่ที่มักพริกเผ็ดในที่สามแดงแล้วก็รสชาติแกสิกลมกล่อมเผ็ดนี่แม่สีเงินผ่านพักกันสิบใบใหญ่ยำเลยนะแม่เสียนคือเสียนหมี่แหลกแหลกคือเสียนหมี่แหลกเราพี่น้องมาพริกเขาเดี๋ยวสิใส่สินไก่ลงไปเนาะใส่ลงไปเลยป้าสินไก่ทั้งนั้นเลยตำใส่กันกับอันพริกแกงค่ะเอิญว่าเลือดพริกที่เราตำไปเนี่ยใส่กะปิลงไปน้ำเลยพี่น้องกะปิเนี่ยแทนปลาแดกได้มันสีเห็ดไห่สับข้าวปุ่นเฮานัวนัวคือปลาแดกเลยเฮากับสิบใบใส่ปลาแดกลายไปไหนนะขอดีของการใส่กะปิใส่แล้วมันหอมพี่น้องเลยแล้ววันนี้สูตรนำข้าวปุ่นก็บอกได้เลยว่าติดใจรสติดกี่ก็บอกเคยใส่เลยมาแล้วลองใส่กันมาป้ารู้สึกว่าแซ่บกะทิลงไปพี่น้องเบิ่งประมาณ3บวง3จอง1 2 3ขลุ่นเลยทุกคนมันจะบ่มให้หมอกเดี๋ยวพี่น้องโตที่มันหอมเดี๋ยวจะหน่อยรัดเชียวมาใส่ก่อนหอมมันน้ำกะทิเขาขัวแล้วก็พริกแกงวันนี้ไม่มีกำหนดเลยใส่ลงไปเลยปีบลายไปในพี่น้องเพราะว่ามันเบิดใส่หลายกว่านี้มันจะสีนวลเนี่ยแหละพี่น้องกระล้นไปจนมันหอมปุ๊บนะคะจังสิเอาไปใส่น้ำกระปุ่นมาหอมหอมพี่น้องเอาขวดแล้วมันจะหอม
ขนาดว่าน้อยยังแข็งอ่ะใช่มันหอมหอมเนาะเห็ดแบบใหม่พี่น้องมันจิทอกน้ำจังใส่เลยจิทอกน้ำเปล่าลงไปปกติแล้วมีเราไปทอกใส่น้ำมันจิทอกน้ำลงเลยมันก็เป็นน้ำข้าวปุ้นพี่น้องแล้วเนาะพี่น้องมีสูตรใหม่ใส่น้ำตกพี่น้องพอดีพอดีใส่ตีนไก่พี่น้องตามด้วยค่ะใส่ลงไปเลยพี่น้องจนเต็มหม้อไปหม้อมันหน่อยผดบ่แปรหม้อหน่อยผดได้พี่น้องอันนี้แต่ว่าเครื่องแกงนี่เน่นๆเลยแต่ว่าหม้อมันเล็กหน่อยผดหม้อตัวนี้ใหญ่กว่าหม้อหน่อยผดพี่น้องเสียดายดิต้องเอามาก็เปลี่ยนใส่เลยก็ได้พี่น้องจะร้อยนะเพิ่นซอยปลากระลำแล้วซอยหมักถั่วต่ออีกวันนี้แมงวันขึ้นมาปลากระลำโอ้เป็นยาแบบนี้นะบ่ฮู้ว่าซอยถูกหรือบ่พี่น้องยาแบบนี้แต่ว่าถ้ามันบางแล้วก็กินได้แล้วก็แซ่บก็พอแล้วบ่มีหยังพิธีพิธันหรอกเนาะจังได๋ก็เข้าปากแล้วก็ยำมันแหลกคือเก่าจังคืนนะพี่น้องบ่ที่สิเว้าบอกเพิ่นท่ากินพี่น้องเพิ่นมาเทศิตเบ็ดเมื่อยประหายังหาละไม่ไล่ว่าหน้าละไม่เห็นกับพุ่นกันเลยยึดกันท่ากินหาละไม่ไล่ดิหาหางต่อบ่เห็นหางต่อแล้วเอาละไม่ไล่คิดว่าเห็นแหละแต่ชิเพิ่นไปจุดคิดว่าพอดยามปรุงแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิใส่ปลาแดกต้มเนาะใส่ปลาแดกต้มจะบอกจอง1พอใส่กะปิแล้วกับเกลือก็ใส่เป็นนัวกับน้ำตาลที่ต้องเป็นนัวอยู่ทางลุงนัวนี่ตอนเขาต้มเขาใส่เกลือแล้วพี่น้องเขาก็เลยบูดเดือดปรุงร้ายเนาะเดี๋ยวจะซีมเบิ่งก่อนทุกคนขำแล้วซีมก่อนรสชาติกับถ้าใส่กะปิบ่ลายมันได้พี่น้องมันก็สิบ่กินหอมปานใดล่ะวะหอมหอมกะทิแต่ว่าบ่หอมกะปิสรุปแล้วหมักกะปิแต่ว่าบ่เผ็ดเลยพี่น้องแดงนั่นนี่แต่ว่าบ่เผ็ดนี่หอมยามปงเลยผักตีนเป็ดผักตีนเป็ดเลยค่ะกะหล่ำกะหล่ำงามๆที่หน้าตาคนหั่นเลยว้าสัมชิคักพี่น้องผักครบสุดเลยมักพริกกัดแบบใดก็ได้เลยคนหาโลด้วยพี่น้องคนกิน4คนกิน4คนกินกับคนหาโลให้อีแม่มากินแล้วเพิ่นมาเผาเพื่อนก่อนเพิ่นบ่ได้อยู่เพื่อนแต่เฮือนนะพี่น้องก็เลยปริมาณน้ำสลัดจับบ่ถึงได้นี่ครับคุณเขาจับจับงานกันเพื่อนหายเพื่อนเพื่อนหายเพื่อนมันมีแต่ให้เนาะไก่มาอยู่แต่หาทํางานที่เพิ่นมาอยู่แล้วไก่มาเผาเพื่อนไก่เผาเพื่อนให้แล้วมีแต่ให้พี่น้องบ่อยู่บ้านบ่ได้ให้หลายก็เลยออกมาอยู่นะเขาปุ่นหาโลพี่น้องเอิ้นเขาครอบครัวบ่ก่อนมาแล้วเพิ่นบ่มาถ้าเพิ่นบ่มาเดี๋ยวเฮาสิกินก่อนเนาะพี่น้องอีแม่กับอีพ่อกะเมื่อเผาเฮือนเมื่อเผาให้น้ำก็จำสิกินจะพูดจะปักน้ำกระปุกสิจังพูดแล้วตีนไก่มีทั้งสีดำสีขาวเลยพี่น้องจำสิกินอะไรเนาะจำสิกินมาพี่น้องมื้อนี้สิเป็นแม่ค้าขายข้าวปุ้นฮอดยามเลยทุกคนนี่ผู้ละ2จับเพิ่นเอาเลยแล้วกัดลิ้นนะทั้งมันมีสีดำ
เหมาะสำหรับนี่นะค่ายเลยเป็นลายแซนเต๋อพี่น้องจังกระจอกเห็ดแค้นอะเลือดเป็ดเนาะมาต้มใส่พวกมีเลือดพี่น้องมีนะไปหาสิเพื่อนแล้วมีปลาเทียมชื่อเป็ดปลาเทียมเคยในกระดาษนี้ก็จะเป็ดเนี่ยเองอยู่ก่อนผ่านอยู่พี่น้องจะผ่านเดี๋ยวก่อนนะแพงเลยทุกคนแพงบริยังไม่ห้าละคำนวณราคาพี่น้องเดี๋ยวต่างไว้ก่อนเนาะซีมก่อนแล้วกันแสบนะเติมให้มันแสบนะทำมันแสบไปกินอิ่มเนาะตีนไก่นะแต่ว่ามันเป็นคำแบบพังคือแบบบ่สุภาพเนาะควบจริงกับตีนไก่นะพี่น้องเฮิ่นว่าหยังก็ตีนไก่บ่ห่าน่ะบ่มักในผักกะหล่ำมักผักเสริมนี่มีพริกน้ำพี่น้องพายบ่กัดบ่กินน้ำก็บ่กินเลยก็บ่ได้กัดนะหวยเนาะคู่กันเลยคู่เลยจัดการแล้ว2จานสิเพิ่นกินไม่รู้ได้แม่นโอ้คันเดียวหาเช้าเช้าหาเนาะอือจะเช้าหากินยังบ่เท่าไหร่เบิ่มจานนี่น่ะจานใหญ่ดิบัวลงไปจานสุดท้ายพี่น้องของสลัดเองใส่น้อยได้ก็ได้พี่น้องกองเฮานะใส่น้อยๆก็ได้บุฟเฟ่จะว่าวันนี้นะบุฟเฟ่ตักแล้วกินเบิร์ดเบิร์ดอิ่มเนาะพอแล้วบุฟเฟ่บ่เคยขายกับปุ่นเนาะแม่ขายยังบ่ถนัดปานใดยังมือใหม่เดี๋ยวมันตำจานจังได๋ก็ขอโทษขออภัยนำเด้อลูกค้าแล้วพี่น้องไปจับเลยลอยตามจานใดเอาจานนี่เห็ดตีเหรอจะควันนี่จะควันนี่วางหมดแล้วกินได้แล้วบ่กินมาได้กินข้าวปุ่นทุกคนกินได้แล้วบ่ถามน้องถามเอ้ยยันว่าเฮาบ้านฮอดยามกินแล้วเบื่อเงาผิกไหมเด้เลยกะปิอันนั้นผิกแล้วผิกแค่นี้ร้อยนะคักเดี๋ยวเออมันดูแล้วเออมันดูแปลกผิกใส่ยังเดียวให้น้องๆกินก่อนเฮาเห็ดแล้วเฮาบ่อยากปานใดถ้ามันจางจังได๋ก็น้ำปลาใส่ก็ได้เด้อใส่แล้วล่ะบ่จางเออก็เดี๋ยวว่าบ่แซ่บบ่คู่ไว้ก่อนเด้อตากล้องจักแสบบ่แสบบ่ก็ไงเอาไงเอาพี่น้องสงสัยแห้งแล้วไม่ไหลเบิดแล้วสะลอยกะก้อยเอาอยู่แต่ละคนกินกับปุ่นบ่คือกันเนาะผู้หนึ่งน่ะสดรสผู้หนึ่งน่ะร้อนให้มันเข้าก่อนเอาอันน้ำขึ้นมานะจะแสบมาดามแปะเพิ่นกินเพิ่นก็แสบพี่น้องผู้เฮ็ดน่ะมันได้กินผู้กินน่ะบ่ได้เฮ็ดกะปิน่ะเกือบบดใส่น้ำกับปุ่นเอาบ่ล่ะบ่แล้วพริกมันบ่ได้เผ็ดติเก่งบ่เสื่อหรอกกัดเบิ่งดูก่อเออบ่ลีกัดเบิ่งดูค่ะเผ็ดไปจังเนาะกัดเบิ่งหน่อยนึงก็ได้กัดแล้วมันเผ็ดแล้วบ่ได้กินดอกครับเฮาเก็บหม่องพริกอ่อนมากกว่าสิว่ามันบ่เผ็ดนะเผ็ดเยอะบ่ได้เผ็ดหยังมีแต่หม่องพริกอ่อนเบิดเลยไรเสียงมันก็บ่เผ็ดนะคั่นหม่องพริกแก่นั่นแกรบคั่นหม่องพริกอ่อนกรอบข่าวว่าคันพายปลูกมักพริกบ่เผ็ดและผู้นั้นบ่คิดที่อีแม่พาเว้าแต่ว่ารัดกับปู่กับพี่น้องพยายามบอกมักพริกว่าอย่าเผ็ดเด้อเขาสิว่าคิดที่เบิ่งซอแฟกินกับพี่ยังเผ็ดก็เก่าอยู่บ่ซอแฟน่ะกินแล้วได้พี่น้องกันบ่เผ็ดว่าเพิ่นกัดครึ่งนึงพริกอ่อนน่ะแปเผ็ดอยู่หวานบ่ซื่อๆอยู่พริกอ่อนบ่เผ็ดนะครับมันบ่เผ็ดแต่ก็ซื่อๆอยู่บ่มีหยังเกิดขึ้นคิ้วๆถือมักถั่วเลยพี่น้องหมกพริกบัวเพชรหนองว่ะก็เลยกลับมาเป็นหน่วยเลยป้าเสียงสนั่นเดี๋ยวมันก็ตีกันแล้วไปได้ไกลหน่อยนะเถียงไก่กันไหลมาไหลมาวะน่ะนะมาแล้วกะปิจะจนเบิดขวดหนึ่งพี่น้องโอ้ยอึดอยากแท้นี่นะอึดอยากอึดอยากแท้ๆเอาขึ้นได้พออีกได้กะปิเบิดแล้วขมซะแม่เนาะแบบ
เบิ่งเหือทำไมกินคนละโลกเลยใช่ไหมแต่คนเดียวแล้วกินได้คนเชื่อได้ครับแซ่บกินกับหมกเผ็ดดิบเหือผักเตียนเป็ดตั้งแต่ว่าเห็นอยู่ตีนเป็ดก็คือบ่เห็นคือกันกับผักเหื่อนะป้อที่เอาแบบนี้ผู้เฒ่าคนน่ะเฮ็ดสิออกพี่น้องผู้ว่าแล้วเด้พี่น้องอีแม่มากินแล้วบัดบอกอีแม่ว่าคันบ่กินข้าวปุ่นลูกล้านเฮ็ดให้นะลูกล้านสิบ่ได้บุญขอหยอกแล้วพี่น้องอ๋อคำใหญ่เลยแซ่บบ่แม่แซ่บพี่น้องกินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้เจ้าของเถียงที่หลัดหมักไปถ่ายคลิปเนาะพี่น้องถามว่าเถียงผู้ใดสลัดไปไปเบิ่งนำกันพี่น้องอันที่เอาใส่แบบนี้บ่มีตรงยางมันก็หูแล้วอ่ะเป็นยังไงนะคะเครื่องเมื่อนอนบ้านนี่เนาะมานอนนาประมาณอาทิตย์หนึ่งจากได้ว่าจะนอนอาทิตย์หนึ่งนอนมาหนูฟันดีอยู่เลยคุณเข้าไปนอนเอาจะไปนอนบ่ทุ่งนั่นบ่ทุ่งใส่น้ำกินที่เนาะทุ่งเข้าใส่น้ำกินไม่หายไอติมบ่ไม่ได้หัวที่ตาจันขอบ่ของเยอะของเยอะเลยพี่หลงจะหลับสลับอยู่ตอกน้ำมะขามเทียงเจียวเลยถอยถึงก็ครับพี่น้องได้จะขอบคุณแล้วได้นี่ให้เอื้อยแล้วก็ให้สลอยวันนี้ให้น้าสาวแม่บอกก่อนไปพระปุ่นหาโลนะแบ่งกันหลายคนพี่น้องนี่ได้หลายๆดำแล้วนะยังซองให้ดำ10,000แม่บอกก่อนจอยลงพี่น้องดำนาได้เมื่อยเนาะใครก็เมื่อย